โอเคสวัสดีครับออฟกุญแจซอนนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิว Yamaha PSR E243 นะครับเป็นโนคีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดตัวเล็กๆสำหรับเด็กเพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น Yamaha ที่ราคาไม่สูงเลยนะครับแล้วก็มีเสียงมี voice นะครับมาให้ตั้งประมาณ300กว่าเสียงเลยทีเดียวแล้วก็มี play demo มาอีกประมาณเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ50ขึ้นไปเลยนะฮะตัวนี้เสียงเนี่ยก็ทำมาเพื่อเด็กครับจะเป็นเพลงฟังดูแล้วก็สบายสบายนะแนวคลาสสิกเพลงต่อไปโอ้ใช้ได้เลยนะฮะทำมาเนี่ยเรื่องของลำโพงเรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของคีย์เนี่ยถือว่าไม่ก๊อกแก๊กนะฮะให้เด็กเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างทนทานอยู่นะครับโอเคทีนี้เราลองมาฟังเสียงเปียโนดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมจะดีดเพลงเด็กๆเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับเด็กๆ เล่นอยู่แล้วปกติจะรีวิวกับพวกเปียโนรุ่นไฮเกรดขึ้นไปวันนี้เราลองมาดูกับตัวเล็กๆบ้างนะฮะเสียงอย่างอื่นให้เล่นด้วยนะครับเสียงฮาร์ปแอคคอร์เดียนนะครับฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดทำมาเพื่อให้เด็กๆ เล่นนะฮะเรื่องของทัชชิ่งเนี่ยก็มีอยู่ในระดับครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องของทัชชิ่งเรสปอนส์อะไรที่มีหลายระดับนะฮะก็คือเอาไว้ใช้เล่นฝึกนิ้วฝึกการวางมือแล้วก็ฝึกเรื่องของฟังเสียงเปียโนเริ่มต้นนะฮะตัวนี้ก็แนะนำครับราคาไม่แพงมากแล้วก็ลองมาดูที่ร้านกุญแจซอนดูพอดีว่าเป็นเปียโนรุ่นใหม่โทษทีเป็นคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามานะฮะก็จากเดิมเนี่ยจะเป็นรหัส233นะตอนนี้ขยับเป็นรุ่น243แล้วนะฮะก็มีเรื่องของพอร์ต USB เพิ่มขึ้นมาใส่ซัพเทนเพดัลได้แล้วก็มีโฟนเอาพูดออกมาตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องลำโพงหน้าตาอะไรให้ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นโอเคยังไงวันนี้ขอลาไปกับ Yamaha PSR 243นะครับครูอ๊อฟสวัสดีครับ